สวัสดีค่ะพบกันกับช่องแม่พลอยความพลอยนะคะเนี่ยค่ะช่างก็กำลังทำบ้านให้เมษาน้อยของก็ช่างสั่งเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะอุปกรณ์ยังไม่ครบเท่าไหร่ยังไม่ครบนะคะไอ้สัมผัสสั่งแห่สร้างปิดหนาหมดแล้วทำไมบานปลายก็สร้างมันวะก็สร้างมันวะมันก็ต้องตอบรับกันในทางนั้นเถอะตัดไม่ขาดมันซื้อเถอะเอาลงข้างล่างก็ได้น้องแป้งน้ำมันจะได้ไหลคล่องๆนั่นแหละน้ำยังไม่มีเลยลงไปรอละเอามันจะเต็มมันจะเต็มให้หนูไหมล่ะน้ำเพิ่งจะสายลูกหนูออกมาก่อนใครดูคนคว่ำนะสายยางหล่นนะใครดูกะละมังอย่าพาคนคว่ำช่างเขาใช้น้ำอยู่ไหมหนูก็เอาขาหลังลงสิลูกนั่นแหละลงแบบนั้นลงไปเลยลูกเต็มกะละมังพอดีเอาพี่แป้งลงไปนอนด้วยเอาพี่แป้งลงไปเล่นหน่อยใส่น้ำปุ๊บก็ลงเอ้าการะมังใหญ่ยังไม่ค่อยกล้าลงเท่าไหร่เอาการะมังเล็กมาให้เล่นก่อนนะคะเดี๋ยวก็ให้ชินกับการะมังแล้วก็ค่อยเอาอันใหญ่ๆให้ลงนอนเล่นแช่เลยเอาเป็นอะไรโอ้รถเขาอยู่ข้างนอกหนูอยู่ข้างในนี่หนูยังกลัวนะเล่นน้ำมุดน้ำเดี๋ยว
ต่อไปก็นงอบัวเลยนะคะยืนไม่ไหวแล้วค่ะเวียนหัวนี่ค่ะนั่งได้แล้วน้องนั่งได้แล้วนะคะสนุกไหมคะแม่จ๋าหูสนุกไหมเนี่ยเอ้ยสนุกน่าดูถ้า FC ท่านใดสนใจจะกุดน้องเมษานะคะติดต่อได้ที่แม่สาวค่ะนี่ค่ะเล่นน้ำสไตล์เมษานะคะเล่นน้ำสนุกไหมครับเมษาครับน่ารักมากเลยหนุ่มน้อยดำน้ำนะคะอยากลงไปเล่นด้วยจังเลยครับระวังหัวหนูออกมาน่ะลุกขึ้นอึ๊บเย็นสบายเลยเมษาเมษาเย็นสบายเลยครับอู้ๆมือน้อยๆนี่น่าตีมือน้อยๆน่าตีเก่งอาบน้ำอาบน้ำพี่แป้งอาบน้ำให้คมลงมาเนี่ยค่ะอะไรเมษาหนูลุกขึ้นไม่ได้หรออุ๊ยอีหยังนี่ลูกเล่นน้ำนะคะนี่ค่ะแม่กินดื่มน้ำนี่ค่ะไม่ให้แม่กินจะเอาน้ำคืนหนูThank you.
นี่ค่ะน้องบ้านน้องเมษานะคะได้แต่มุงหลังคานะคะยังไม่เสร็จนะคะยังก็ยังขาดอยู่อีกหลายอย่างนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ